ทีหนึ่งครับเดินกระโดดเข้าเตะนะครับนี่ฮะจะเข้ามาปิดเกมให้ได้นะครับผมสำหรับฟาบิโอครับลิเทวดาโดนหมัดไปแล้วไปมาแล้วนะครับผมสำหรับการชกระหว่างลิเทวดาแล้วฟาบิโอนะฮะตอนนี้ฮะลิเทวดานะครับผมมวยซ้ายครับผมเจอกับฟาบิโอมวยขวาครับฟาบิโอนี่จากค่ายเวนัมมวยไทยนะครับแทงซ้ายไปแล้วต่อยซ้ายครับผมลิเทวดาดูฮะความแข็งแกร่งนะครับผมของฟาบิโอนี่ไม่ธรรมดาเลยฮะแล้วก็มีเรียกว่าต่อยมวยมานี่หลายครั้งแล้วนะผมมีประสบการณ์นะดูฮะจังหวัดที่หมัดซ้ายครับผมทางลิเทวดาจะฟันสองนะครับผมแต่ว่าไม่ทันนะฮะเดินลุกเข้าหาต่อยท้องไปครับแทงซ้ายไปอีกทีเนี่ยจังหวะออกอาวุธได้ดีเหมือนกันนะผมสำหรับลิเทวดาแต่ว่าโอ้หมัดซ้ายของฟาบิโอนี่น่ากลัวเลยนะครับคือโดนปุ๊บนี่ก็ต่อยสวนทันทีเลยฮะแต่ว่าแข้งซ้ายของลิเทวดาก็เข้าเป้าได้ดีครับนี่ฮะโอ้เตะขาไปเจอต่อยคืนมาแต่ว่าดักซ้ายได้ดีนะครับผมสำหรับฟาบิโอฮะโอ้เราดูความแข็งแกร่งครับผมดูตัวอุ้ยโดนต่อยเข้าไปครับล้มลงมาแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับเห็นเป็นจังหวะที่น่าจะเตะพอดีครับผมแล้วก็โดนหมัดดูฮะแข้งขวามาแล้วต่อยสวนกันครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายอีกแล้วครับผมลิเทวดาเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับผมจังหวะฝีมือฮะอุ้ยดูจังหวะนี้ครับผมสอกไปฮะโอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มเหมือนกันครับหมัดขวานำไปครับแต่ว่าเจอพับในคืนมาฟาบิโอวนออกมาครับอุ้ยโดนแข้งซ้ายไปเต็มเต็มอีกแล้วครับทีมหมัดมาแล้วต่อยท้องขึ้นบนฮะโอ้โหทำได้ไวครับเนี่ยโอ้โหหมัดดีครับแต่ว่าต้องระวังหน้าเหมือนกันฮะอุ้ยถีบไปครับไม่โดนฮะลื่นล้มลงมาครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีด้วยนะครับแข่งสายไปฮะลิเทวดากระโดดเข่าเข้าไปครับโอ้โหดอกนี้โดนเต็มเต็มครับแล้วเดินตามต่อยท้องฮะเอาละฮะจังหวะนี้อุ้ยลิเทวดาครับผมต่อยซ้ายแล้วหมัดขวาประคัดกระโดดเข่าตามเข้าไปอีกทีนึงฟันศอกมาพิมหมัดไปครับผมเนี่ยยัดไป2ทีแล้วอุ้ยเจอเหวี่ยงซ้ายมาครับต้องระวังหน้าให้ทีนะลิเทวดาโอ้โหซ้ายคือหมัดซ้ายเนี่ยรบกวนจังหวะได้ดีนะครับผมสำหรับฟาบิโอครับลิเทวดาที่หมัดโอ้ยโดนเข้าไปเต็มๆเลยฮะนี่ฮะอย่างที่บอกครับผมซ้ายมาแล้วขวาตามครับโอ้โหลิเทวดาโดนหมัดครับลงไปฮะจังหวะนี้เสียไปทีนึงครับเดินกระโดดเข้าเตะนะครับนี่ฮะจะเข้ามาปิดเกมให้ได้นะครับผมสำหรับฟาบิโอครับลิเทวดาโดนหมัดไปแล้วพยายามใช้ศอกสวนครับโดนต่อยท้องแล้วเหวี่ยงซ้ายขึ้นมาขาอ่อนเหมือนกันฮะโดนหมัดเข้าไปอีกแล้วครับอุ้ยโดนเตะครับโอ้ลิเทวดามึนอยู่หรือเปล่าครับผมตอนนี้ต้องน่าจะถอยออกมาก่อนอู้โดนเข่าเข้าไปเหมือนกันโดนเหวี่ยงซ้ายมาแล้วหมัดขวาตามอีกแล้วครับผมมึนน่ะโดนเตะขวาขึ้นไปครับผมโอ้โหนาลายบันเสียนขึ้นไปโดนหัวของลิเทวดาโอ้โหล่วงลงไปครับผมเนี่ยโดนเตะแบบนี้มันทำให้สมองมึนนะครับแล้วก็สะเทือนนะครับโอ้โหสุดท้ายกลายเป็นฟาบิโอนะครับผมสามารถใช้ลูกไม้มวยไทยนาลายบันเสียนนะครับผมเตะพลิกล็อกนะครับผมเอาชนะลิเทวดาไปได้ครับโอ้อย่างที่บอกนะครับผมว่ามวยต่างชาตินะฮะสมัยนี้นี่คือฝึกฝนมวยไทยได้ดีนะครับแล้วก็มีความตั้งใจฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฝึกไม่ได้ชกมวยตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าเขาก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้เป็นอย่างดีครับทำได้ดีมากนะครับผมสำหรับฟาบิโอวันนี้ฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลิเทวดาด้วยนะครับวันนี้พลาดท่าไปแต่ว่าก็หวังว่าจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งนะครับรอบหน้าไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ